แกงส้มผักรวมใส่กุ้งฝอยอร่อยๆมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีผักกวางตุ้งถั่วฝักยาวกุ้งฝอยพริกแกงส้มน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะขามเปียกวัตถุดิบหลักๆก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทำแกงส้มกันเลยค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปในหม้อจากนั้นก็นำพริกแกงส้มของเรานะคะลงไปละลายค่ะพริกแกงส้มเป็นพริกแกงที่หนึ่งตำเองค่ะก็จะประกอบไปด้วยเกลือหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้กระชายพริกแห้งปลาย่างตำให้เข้ากันค่ะเมื่อแหลกละเอียดดีแล้วก็ใส่ปลาลงไปตำให้เข้ากันอีกครั้งก็จะได้พริกแกงส้มอร่อยอร่อยแล้วค่ะเมื่อน้ำแกงส้มของเราเดือดดีแล้วนะคะก็ให้นำถั่วฝักยาวไปต้มก่อนเลยค่ะเราจะเคี่ยวจนกระทั่งถั่วฝักยาวสุกระดับหนึ่งก่อนเนื่องจากถั่วฝักยาวเป็นผักที่สุกช้าค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวจนถั่วเริ่มสุกแล้วนะคะก็ให้นำผักกวางตุ้งที่เราหั่นเตรียมไว้มาใส่ลงไปคนให้เขาจมน้ำแกงส้มของเราก่อนค่ะจากนั้นก็เคี่ยวต่อไปอีกสักครู่เมื่อผักรวม2ชนิดสุกดีแล้วนะคะเราก็มาทำการใส่กุ้งกันเลยค่ะวันนี้หนึ่งใช้เป็นกุ้งฝอยค่ะท่านผู้ชมใส่ลงไปในหม้อนะคะเมื่อกุ้งสัมผัสกับความร้อนเขาก็จะเปลี่ยนสีแล้วค่ะจากตัวใสๆก็เป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะระหว่างที่เรารอกุ้งสุกนะคะแล้วก็ให้ทำการตักฟองออกก่อนค่ะเมื่อตักฟองออกจนหมดแล้วเราก็มาเริ่มปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้ำมะขามเปียกน้ำตาลมะพร้าวและน้ำปลาค่ะหลังจากใส่ทั้งหมดลงไปแล้วก็คนผสมให้เข้ากันชิมรสชาติตามใจชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเมนูแกงส้มผักรวมใส่กุ้งฝอยของหนึ่งนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ